เอาพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งเอาพี่น้องคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อเดี๋ยวปานจะยกขึ้นมาให้เบิ่งให้เบิดเนี่ยที่ปานเก็บมามื้อนี้ยกขึ้นมากับบ่เบิดดอกค่ะพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ค่ะพี่น้องเนี่ยออกหลายนะเวลานี่พี่น้องคะเฮ็ดผึ่งตัวนี่เอ้ยเฮ็ดคอนสนตัวนี่ออกหลายนะเวลานี่พี่น้องเบิ่งเอาติล่ะพี่น้องเนี่ยสวัสดีเนาะค่ะเพื่อนๆมามื้อนี้ปังเขาป้าคือเก่าค่ะแต่ว่ามื้อนี้มาย่างคนเดียวเด้อค่ะพี่น้องค่ะมาย่างคนเดียวมาย่างเลาะเบิ่งเฮ็ดคนเดียวค่ะมื้อนี้ป่ะซองเฮ็ดน้ํากันเนาะพี่น้องเนาะซองเฮ็ดน้ําแม่บ้านเด้อค่ะพี่น้องค่ะเฮ็ดผึ่งค่ะพี่น้องเนี่ยปังก็เก็บได้มาสักพักนึงแล้วพี่น้องค่ะปลายเฮ็ดเงียบๆค่ะพี่น้องเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะผลงานมื้อนี้ค่ะผลงานที่ไปเก็บมามื้อนี้ค่ะอันนี้เฮ็ดผึ่งดอกตมุติมิเลยค่ะพี่น้องเห็นบ่ดอกบ่ค่อยใหญ่ก็ทางเพิ่นคือทางเพิ่นดอกก็น้อยๆซํานี่ล่ะค่ะมันหนาวเห็นบ่ค่ะหนาวแห้งๆจักหน่อยแต่ว่าก็ยังกําลังออกเลยค่ะตมุติมิอยู่เนี่ยค่ะเนี่ยดอกน้อยๆกําลังออกปางก็เก็บมาแล้วพี่น้องดอกกันเฮ็ดคอนสนค่ะตอนนี้เฮ็ดคอนสนมึงเอาเฮ็ดคอนสนได้ในพี่น้องได้มาแบบพวงมันใหญ่เลยพี่น้องค่ะมึงเอาเดี๋ยวปังจะไปตัดขาด้วยค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวปังจะไปตัดขาเนาะค่ะเนาะโอ้ยงามค่ะพี่น้องค่ะมึงเอาเสียดายค่ะพี่น้องบ่ได้เฮ็ดวิดีโอตอนเก็บมาให้เบิ่งค่ะได้เฮ็ดน้อยเดียวไปย่างผู้เดียวค่ะมื้อนี้ปังไปย่างผู้เดียวเสียวหลังอยู่ได้ล่ะไปย่างผู้เดียวก็ได้มึงเอาดอกงามๆเลยเฮ็ดนี่หลายค่ะณเวลานี้ค่ะเฮ็ดคอนสนนี่ออกแบบโอ้มายหลายคักแต่บ่รู้จะเก็บมาเฮ็ดหยังเนาะค่ะเนาะเก็บมาหลายก็กินบ่ได้กินเบิดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเฮ็ดอันนี้บ่ค่อยหลายดอกค่ะพี่น้องเฮ็ดผึ่งตัวนี้ปางไว้จะไปเก็บเฮ็ดผึ่งขาแดงตัวนี้เนาะค่ะเนาะได้ดอกเดียวนี่ค่ะได้ดอกเดียว2ดอกแค่เนี่ยเนี่ยแต่ว่าเฮ็ดตัวนี้กําลังออกเลยค่ะนี่ดอกน้อยบ่ค่อยใหญ่ค่ะคล้ายๆเฮ็ดผึ่งหวานเฮ็ดผึ่งขาหลายคือเพิ่นล่ะเนาะปางคิดเอาเด้ค่ะจักแม่นบ่แม่นล่ะค่ะเนี่ยมันคล้ายๆเฮ็ดผึ่งขาลายอยู่ได้ล่ะพี่น้องเห็นบ่มันจะขาลายๆออกน้ําตาลหรือว่าเฮ็ดผึ่งตัวใดบ่รู้เฮ็ดผึ่งคอนสนตัวใดบ่รู้เนี่ยค่ะเนี่ยหรือจะเป็นเฮ็ดผึ่งหวานสีน้ําตาลหรือจังได๋ก็บ่รู้กําลังออกค่ะเนี่ยกําลังออกตมุติมิเดี๋ยวมื้อหลังจะไปจอบอีกค่ะหลังจะไปจอบอีกมื้อนี้ก็เอาไว้ซ้ํานี้ก่อนเนาะค่ะเนาะปางจะตัดขาเฮ็ดแล้วจะแกงอีกคือเก่าค่ะแซ่บดีมื้อนั้นแกงโอ้ยติดใจอันบ่แช่แข็งมื้อนี้สิแกงเลยค่ะพี่น้องผักอีตูก็บ่มีค่ะเสียดายบ่มีผักอีตูเฮ็ดตัวนี้ปางก็ยังทันได้เคยกินดอกพี่น้องค่ะปางยังทันได้เคยกินเด้อค่ะเด้ออันเฮ็ดคอนสนเฮ็ดน้ำผึ้งนี่ค่ะปางเก็บมาจะเอามาเบิ่งในหนังสือว่ามันเป็นเฮ็ดน้ำผึ้งคอนสนจริงบ่เนาะถ้าผู้ใดฮู้หรือจังได๋ก็แนะนำให้ปางเด้อค่ะแม่นเฮ็ดน้ำผึ้งคนคอนสนบ่คะเนี่ยขาเพิ่นก็จะเป็นจังซี่ล่ะค่ะพี่น้องขาเพิ่นจังซี่แล้วก็ดอกเพิ่นจะเป็นสีเหลืองๆคือฮันนี่นี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้อ่ะค่ะมันก็ออกในคอนสนนั่นล่ะค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยพี่แอมถ้าได้เบิ่งคลิปนี้บอกปางเด้อค่ะพี่แอมจ๋ามันแม่นเฮ็ดน้ำผึ้งคอนสนบ่พี่แอมอยู่นิวยอร์กนั่นล่ะค่ะเนี่ยค่ะสองป้าแอมป้าแอมนั่นแหละปางไปตัดขาก่อนค่ะดอกนี่แล้วมันงามค่ะพี่น้องค่ะงามเนี่ยโอ้ยเสียดายบ่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอตอนเก็บให้เพื่อนๆได้เบิ่งเนาะค่ะดอกน้อยๆน้ำกันเด้อพี่น้องเนาะตัดขาเห็ดดอกน้อยๆน้ำกันโอ้ยดอกน้อยๆค้ำน้อยๆเลยค่ะอากาศหนาว 2-3 มื้อมึงหั่นบ่หนาวแต่ว่าคืนนี้อากาศหนาวเฮ็ดเลยอยากแห้งหน่อยนึงค่ะเฮ็ดไปเลยอยากแห้งหน่อยนึงมาๆช่วยแม่บ้านตัดขาเฮ็ดกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยยังดีอยู่ค่ะบ่ใครมีหนอนค่ะนะคะบ่ใครมีหนอนยังดีอยู่ปางชอบตอนนี้บ่ต้องตัดขาหลุด
เอาดอกนี่ค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยขายังขายังแน่นๆอยู่ขายังแน่นอยู่เว้ยนะคะปางชอบเอาไปต้มเป็นดอกเท่านี้เลยค่ะปางจะบ่พาเวลาแกงนั้นมันแซ่บค่ะพี่น้องโอ้ยดอกนี่ค่ะขายังดีอยู่ขายังดีตัดขายเฮ็ดด้วยกันเด้อพี่น้องไปตอนบ่ายโมงเนาะค่ะเนาะปลาก็เริ่มเลี้ยวเพราะเห็นดอกเข็ดค่ะเพราะว่าดอกเข็ดมันเป็นสีแบบนี้มันก็เริ่มมืดๆเนาะไต่ต้นไม้เนาะปางก็เลยเฝ้ากับกลับมาฮอดบ้านค่ะบ่ายสามบ่ได้ถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆเบิ่งเลยมาตัดขาให้เพื่อนเบิ่งเอาเลยมาเลาขาเฮ็ดให้เพื่อนเบิ่งเอาบ่ค่ะพี่น้องโอ้ยแกงสดน้ำมันห่อนแซ่บๆคือเก่าค่ะพี่น้องโอ้ยแกงเฮ็ดเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยแซ่บคักพี่น้องเฮ็ดผึ่งขาแดงน่ะแซ่บอีหลีเฮ็ดตัวนี้เอาแกงรวมอยู่มื้อนั้นโอ้ยขาอยากโวๆตัวเนี่ยเกินขาเว้าๆโวๆก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องขาเว้าๆโวๆก็ว่ากันไปได้แกงนึ่งอยู่มื้อนี้เฮ็ดเพิ่งมื้อนี้ได้แกงนึ่งอยู่ค่ะพี่น้องค่ะได้แกงนึ่งอยู่โอ้ยอันนี้ขาขึ้นมารวมแต่โอ้ยเจ้าหรือว่าเจ้าเฒ่าอันนี้บ่ได้ค่ะพี่น้องบ่ได้ดอกค่ะปางบ่เอาดอกอันนี้ดอกนี่ปางคิดว่าเพิ่นจะดีอยู่เพิ่นเอ้ยเสียดายบ่นอนกินเบิดแล้วปางเดี๋ยวจะเอาไปโยนไว้หลังบ้านเนี่ยตัวนี้ก็ขาบ่ดีเห็นบ่คะขาเห็นบ่นอนกินเสียนเชือนเชือนเข้าไปโอ้ยน่ะเบิดทั้งต้นขาเลยดอกเนี่ยจนหอดกลางดอกปึ๊บเลยเดี๋ยวเชือนออกยังเหลือพอได้เล็มอยู่ค่ะยังเหลือก็ได้เลี้ยมอยู่ดอกแมงสอบกินขาได้ค่ะเห็ดผึ่งตัวนี้เนี่ยแมงมากลายแบ่งกันกินเนาะโอ้ยเว้าหลายย้ายหางด้วยพี่น้องดอกนี้ยังขาแน่นอยู่ขายังแน่นอยู่ค่ะพี่น้องดอกนี้เริ่มอากาศหนาวเมื่อคืนนี่เห็ดเริ่มแห้งๆน้องนาลินล่างรถกระพอเสียงดังเจ้าๆเจ้าๆอีกหน่อยเฮ้ยดอกมีดอกอ่อนอยู่แต่ว่าขาแมงกินเจ้าจอไปถึงใส่เดี๋ยวตามล่าดูพอได้แต่ดอกตัวนี้ขาหายหมดดอกใหญ่ดอกเดียวนี่คือเฮ็ดผึ่งขาแดงค่ะอันนี้เป็นคล้ายๆแบบว่าปางคิดว่าเฮ็ดผึ่งขาลายหรือเฮ็ดผึ่งหวานนี่แหละโตนี่เนาะโตน้ำตาลนี่เดี๋ยวปางต้องไปเบิ่งในหนังสือแต่ว่ากินได้เพราะว่าปางแกงอยู่เมื่อนั้นแกงใส่กับเฮ็ดผึ่งขาแดงอยู่เมื่อก่อนโอ้ยดอกนี้เจ้าขาโอ้ยดอกนี้ก็บ่ได้อีกแล้วพี่น้องคะตายเบิดเลยน่ะมันเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องเนี่ยปางก็บ่อยากเพิ่นกินดอกอะจะได้เดี๋ยวดูดอกอ้อนดอกนี้ดอกอ้อนดอกนี้ยังได้อยู่ค่ะพี่น้องจ้าดอกอ้อนดอกนี้ยังได้อยู่แกงเฮ็ดผึ่งนี่รู้สึกว่ามันแซ่บอีหลีได้พี่น้องรู้สึกว่ามันแซ่บอีหลีตัวนี้เบิ่งดอกใหญ่ๆจังซี่เนาะค่ะเนาะเห็นดอกใหญ่ๆจังซี่เนี่ยขาแน่นๆจังซี่นี่บ่ทันเฒ่าเด้อพี่น้องอากาศหนาวเมื่อคืนนี่นางเลยเบิ่งแห้งๆค่ะพี่น้องแต่ว่าแซ่บมากเฮ็ดผึ่งตัวนี้ค่ะปังขอบอกว่าแซ่บอีหลีเฮ็ดผึ่งตัวนี้ปังมากอีหลีปังมากๆมื้อนั้นแกงยำกุ๊บๆๆๆมื้อนั้นขาเพิ่นแน่นๆขาเพิ่นแน่นมากค่ะพี่น้องเฮ็ดผึ่งตัวนี้แซ่บกว่าอันเฮ็ดผึ่งหวานดอกใหญ่ที่ปังเก็บมื้อนั้น2ดอกนะคะได้เก็บ2ดอกนะ
ปางมาเค้กผึ่งแดงตัวนี้มากกว่าค่ะเพราะว่ามันบ่เป็นน้ํามันบ่เป็นลื่นๆนั่นแม่พี่น้องค่ะกินแล้วมันบ่เป็นลื่นๆบ่เป็นลื่นๆเมือกๆประมาณนี้ลื่นๆเมือกๆเอ้อบอกว่าบ่เป็นเนาะเนี่ยค่ะแบบงามเลยค่ะเป็นลมเลยเด้เป็นลมเลยคล้ายๆเฮ็ดเพิ่งหวานคือเขาเนาะแต่ว่าดอกบ่ใหญ่คล้ายใหญ่คือเพิ่นแต่ว่าอันนี้มันเป็นเฮ็ดเพิ่งเลือดเฮ็ดเพิ่งขาแดงเป็นลมเลยโอ้ยเนาะจักสิกินจักสิกินจักสิเล่นดอกเรียบร้อยตัดขาเฮ็ดเพิ่งเรียบร้อยเดี๋ยวปางจะแม่บ้านจะโชว์นี่ให้เบิ่งนะคะนะโอ้ยเบิ่งเอาพี่น้องนี่คือเฮ็ดคอนสนอาจจะเป็นเฮ็ดน้ำผึ่งคอนสนนะพี่น้องเนาะเบิ่งเอาโอ้ยตัดขาเฮ็ดโชว์น้ำเฮ็ดน้ำผึ่งหอมหอมค่ะพี่น้องหอมหอมโอ้ยเบิ่งเอาอยากให้พี่น้องได้ไปเก็บน้ำเด้เบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอาพี่น้องคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อเดี๋ยวปานจะยกขึ้นมาให้เบิ่งให้เบิดเนี่ยที่ปานเก็บมามื้อนี้ยกขึ้นมากับบ่เบิดดอกค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะพี่น้องเนี่ยออกหลายนะเวลานี่พี่น้องคะเฮ็ดผึ่งตัวนี้เอ้ยเฮ็ดคอนสนตัวนี้ออกหลายนะเวลานี่พี่น้องเบิ่งเอาติล่ะพี่น้องเนี่ยโอ้ยข่อยเลยอยากให้หมูเทเจ้าไปเก็บน้ำขนาดแม่นไหมมันหลายอีหลีแต่ปางยังท่านได้เคยกินได้พี่น้องเฮ็ดคอนสนตัวนี้ยังท่านได้เคยกินเลยเพิ่งจะเอามาลองนี่แหละค่ะแซ่บหรือบ่แซ่บบ่รู้เดี๋ยวปางจะลองชิมเบิ่งเนาะถ้ามันแซ่บเดี๋ยวจะเอามาเล่าเอามากล่าวให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะไปกันเด้อมื้อนี้เด้อพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะพอกันคลิปหน้าแต่ว่าขานี่แน่นได้พี่น้องเฮ็ดเนี่ยขาเพิ่นบางทีแล้วค่ะพี่น้องขาเพิ่นคล้ายขาเฮ็ดปวกเลยพี่น้องคล้ายขาเฮ็ดปวกเนี่ยค่ะคล้ายขาเฮ็ดปวกเลยเห็นบ่ค่ะบ่ค่ะเพิ่นแน่นมากค่ะพี่น้องแน่นโอ๊ยไปก่อนเอาหลายย้ายห่างก่อนไปล้างเฮ็ดแกงก่อนบายเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้แม่บ้านอินยูทเอน้ำแน่นอกค่ะเนาะบาย